สวัสดีพี่น้องเด้อจ้าสวัสดีพี่น้องชาวไทยอีสานในต่างแดนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะชาว YouTube ต้มขนมเส้นค่อยสิตำอันตำส้มกินพี่น้องวันนี้ค่อยไปได้บักกอมาละกินยังก็บ่แซ่บเท่าอีหะอาหารอีสานบ้านเฮาเนาะค่ะแห้งตำบักหุ่งกินได้คู่มื้อบ่มีเบื่อพี่น้องเบิ่งหนังไปกินเฮ็ดกับข้าวกินไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะแอดเข้ามาใน Facebook ข่อยเต็มเลยจักมาจะทางใดแน่เนาะค่ะก็ขอบคุณนะคะที่เขามาติดตามกันเนาะทั้งใน YouTube ทั้งใน Facebook เนาะจ้ะจำกันได้บ่เบิดทุกคนก็อย่าหน่อยใจเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันหมู่หลายเนาะค่ะในเฟซในหยังก็หมู่หลายเนาะจ้ะผู้ใดซื้อหยังแน่อีหยังแน่ข่อยก็จำได้บ่เบิดย้ำข่อยออกวิดีโอสดข่อยก็อ่านเป็นซื้อในเฟซเนาะจ้ะใส่ซื้อในเฟซว่าจังไดข่อยก็อ่านไปจังซั่นเนาะค่ะเพราะว่าข่อยจําบ่ได้ดอกว่าผู้ใดซื้ออีหยังแน่บางคนก็เคยคุยกันทั้งอันข้อความอยู่แต่ว่าบางทีก็ลืมเนาะค่ะว่าซื้อเหรียญซื้ออีหยังเนาะจ้ะก็อภัยกันเนาะจ้ะตำบักหุ่งใส่อันหมูยอคืออยากพี่น้องต้มข้าวปุ่นหัวตะแล้วเอาไว้ก่อนเอาวางทางโต๊ะพุ่นนักไข่กันลูกเข่าบ่ท่านได้กินเข่าพี่น้องหา6โมงแรงแล้วแม่นบ่วะเบิ่งนาฬิกาก่อนใกล้จะ6โมงแล้วได้เงินมื้อนี้เงินออกเนาะเงินรัฐบาลได้มา500กว่าเนาะค่ะก็แบ่งส่งให้ลูกสาวบ่ได้ส่งหลายดอกค่ะส่งไป200ยูโรเนาะพี่น้องเพราะว่าบ่มีเงินส่งไปหลายเฮาก็บ่มีทางนี้เนาะก็ต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าหยังสินะพี่น้องมันบ่พอใช้ดอกคันว่าบ่มีงานเฮ็ดเนาะค่ะอันได้เฮ็ดงานก็พอได้ใส่อยู่เนาะจ้ะพี่น้องหมูยอเดี๋ยวเก็บไว้ย้ำกินหอมค่อยว่าสิเฮ็ดหมูยอเบิ่งในคลิปค่อยบ่มีเครื่องปั้นเนื้อเนาะค่ะก็ต้องรอเครื่องปั้นเนื้อก่อนจังสิบ่ได้ไปซื้อเขากินเนาะมันแพงฮัดเฮ็ดเอาพี่น้องเฮ็ดอีหยังบ่เป็นจะฮัดเฮ็ดเอาเนาะค่ะเฮาอยู่ต่างแดนเนาะจ้ะเฮาก็ต้องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนาะค่ะอยากกินหยังเฮาก็เฮ็ดเองชิมจักหน่อยจ้ะทำใส่ตำบักหุ่งก็ใส่หลายอย่างพี่น้องก็มีเส้นบักกอเนาะค่ะแล้วก็หน่อไม้หน่อไม้ส้มไปเอามาใส่ผักกาดดองเนาะค่ะแล้วก็อันบักเขือกับบักกอเนาะจ้ะใส่ผสมกันเอาพี่น้องประหยัดมะละกอเพราะว่ามันแพงบักกอฟินแลนด์แพงแห้งหลายค่ะหน่วยนึง400
400กว่าบาทบ้านเฮาเนาะประหยัดกินเอาพี่น้องเอ้ยพ่อได้หายอยากเมื่อบ้านก่อนสิขอบมาหลายๆตากแห้งมาพี่น้องซับบ่กอตากแห้งเอาไว้เฮ็ดตำบักหุ่งกินเนาะค่ะบักพริกแห้งกระเบิดเอ้ยคักหลายว่ะยามบ่มีเงินมีแต่แนวเบิดๆเด้อค่ะบ่ท่านได้กินข้าวได้มื้อนี้มื้อมื้อบ่ว่าก็กินข้าวไปรอบเดียวน้อยเดียวมันบ่หิวพี่น้องมันเบื่อคืออยากได้ตำบักหุ่งแหละตำบักแตงกับบักซ้ำใดว่าข่อยข่อยมักตำบักหุ่งตำบักหุ่งข้าวปุ้นพี่น้องกลับไปบ้านไปเฮ็ดสั่วข้าวปุ้นเฮ็ดอีหยังกินโอ้ยคนหลายๆนั่งกินน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะแสบแห้งใส่มันเผ็ดๆแล้ววะได้ทั่วเขียวมาแล้วเดี๋ยวอันค่อยแซ่ไว้แล้วค่อยสิเพาะก่อนสิเพาะให้มันเป็นก่อนให้มันเป็นขวดหนึ่งก่อนเราค่อยสิมาสาธิตให้มูเจ้าเบิ่งว่าวิธีการเพาะเป็นเฮ็ดแบบไหนเนาะค่ะเดี๋ยวจะมาเบิ่งคลิปหน้าเนาะเบิ่งน้ำกันฝนตกพี่น้องเอ้ยฟินแลนด์ฝนตกเมิดมือมื้อนี้พุงนัวใส่ให้มันหัวมันโหลดน้ำตาลตัดเล็กน้อยเนาะค่ะข่อยซื้อบอกนัดมาข่อยสิเอามาหั่นใส่อันใส่ปลาแดกข่อยข่อยเฮ็ดปลาแดกเนาะค่ะข่อยใส่บอกนัดน้ำให้เนื้อมันเปื่อยเนาะจ้ะอันหัวนี่ข่อยกับบ่ทิ่มเนาะค่ะใส่บอกนัดให้เนื้อปลามันเปื่อยเนาะค่ะเป็นปลาแดกเร็วๆอันนี้ก็ว่าทิมนะคะแซ่น้ำไว้เดี๋ยวมันสิออกห่ามันสิออกห่าเขาก็เอาไปฝังดินได้เบิ่งหนังเรื่องอันนี้พี่น้องหนังเรื่องอันอีหยังวะเดี๋ยวอ่านก่อนพันท้ายนรสิงห์ไหมเบิ่งยอดหลังเอาเอาหมูยอดใส่ถุงไว้ก่อนไปซื้อของมาพี่น้องอันบักเขือแล้วก็หมูยอแล้วก็บักหุ่งหน่อยนึงเบิดไปพันกลัวบาทบ้านเฮาอื้อจังแม่นข่อยคือหอดบ้านแห้งบักกอบักหุ่งขนมเส้นอยู่เมืองนอกนี่ของแพงพี่น้องเอ้ยต้นหอมนี่ค่อยกับสิเฮ็ดเป็นพักแก้มเนาะจ้ะกินกระปนป่าแซ่บๆเนาะต้นหอมมาโซโล่กันบัดนี้ตำบักหุ่งใส่บักพริกหลายคักพี่น้องอยากกินเผ็ดวิดีโอสดกินตำบักหุ่งให้พี่น้องอยากน้ำกันหน้าวะสิบาทบ่ค่อยจักหน้าที่แล้วเดี๋ยวเบิ่งกันด้วยจ้ะเก่ากลัวเวลาแป๊บเดียวพี่น้องข้าวเดียวนึงเก่าหน้าที่แล้วประแดกสูตรค่อยเอง
ต้มแล้วก็เอามาใส่ขวดมะขามเปียกไปซื้อของก็ลืมนั่นลืมนี่โอ้ยประสาทข่อยดีจะคือพออันเม็ดถั่วเขียวได้บอกหน้าแบบนี้มันถูกดีพี่น้องซื้อหน่วยเขียวมามันสิแพงจักหน่อยหน่วยเขียวบอกหน้าแป้นบ้านเฮานั่นนะบอกหน้าแบบไหนก็สมคือกันนั่นแหละพี่น้องข่อยก็เลยเอาแบบถูกกว่า อันใดประหยัดได้ก็ประหยัดเนาะค่ะเอาไว้ไปใส่ใจอยู่เมืองไทยเฮาสิเห็นคุ้มค่ามากกว่าใส่อยู่นี่เนาะค่ะเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์นะคะใส่อยู่เมืองไทยสิเห็นคุ้มค่าเงินสิได้ของหลายอย่างเนาะจ้ะแต่อยู่นี่พี่น้องเอ้ยเงินพันป่านเงิน20บาทบ้านเฮาพี่น้องเว้าก็เว้าซะเงินพันบาทนะเงินพันสี่พันบาทบ้านเฮาซำเงินลอยเดียวเมืองไทยเอาท้าวนรสิงชิมก่อนถึงจะได้เนาะแซมตาลจักหน่อยเผ็ดสะใจพี่น้องปลาปลาว่าใส่ปลาแดกดีกว่านัวกว่าเยอะเผ็ดนะคะใส่มันเข้าไปเอ้ยกินผู้เดียวพี่น้องเอ้ยโทรหาหมูบ่มีผู้ใดหวังฝนตกเลยบ่มีผู้ใดอยากออกชมทฤษฎีนะคะ13กว่านาทีเอ้ยตำแล้วบ่นี่พี่น้องเบิดเวลาก่อนซะข่อยว่าข่อยมีหอยเชอรี่อยู่ใส่บ่จับอยู่ใส่บุโอ้ยเพราะว่าสิทอดปลาหวานกินแก้มจ้ะก่อนทอดปลาหวานกินแก้มตำบักหุ่งปลาหวานเฮ็ดเองนะคะมากเร่นดีมันเหลืออยู่หน่อยนึงศูนย์ให้สามีหายเราไปว่างหันนี่นี่ไปบ้านลุงละสั่งเจ้าของสิออกเราไปหาลุงพายกินเหล่าส่วนกันกินเหล่าโอ้ยจักมือหนึ่งข่อยสิไปด่าลุงอยู่บ้านจักหน่อยก่อนสิออกเราไปบ้านลุงเมากลับมาทุกเถื่อเลยใส่หมูยอเข้าไปนะคะพูนจานอบหลอดด้วยบาทใส่หมูยอให้คลุกเข้าเอาเนาะค่ะเฮาบ่ต่ำเดี๋ยวหมูมันสิเละหมูยอมันสิเละคลุกเข้าให้มันให้น้ำส้มตำมันเข้าไปในหมูยอ
ชิมก่อนเด้อคลิปหายคลิปกลัวแล้วเดี๋ยวต่อคลิปหายเด้อ